สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU Aradon ครับรายการเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติครับรายการเปิดโลกมหาจุฬานำเสนอสู่ท่านผู้ชมเป็นประจำครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ MCU TV แห่งนี้ครับท่านผู้ชมที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆของทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการเปิดโลกมหาจุฬาทั้งในและต่างประเทศที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการเปิดโลกมหาจุฬาที่น่าสนใจได้เป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับWe'll be right back.
ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU Around the World ขอนำท่านผู้ชมมายังวัดจีนซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานที่สำคัญของสมาคมไทยเนปาลแห่งประเทศไทยครับซึ่งวันนี้กิจกรรมดีๆจะเกิดขึ้นที่นี่รายการของเรามีความภูมิใจที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีของสมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้มีคณะผู้ซึ่งมาร่วมงานมากมายทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ครับเป็นมหกรรมของการนำเสนอการจัดกิจกรรมเพื่อประกวดการแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวเนปาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแสดงในมิติของสุภาพสตรีชาวเนปาลซึ่งเกิดอยู่ที่เนปาลก็ดีอยู่พม่าก็ตามแต่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยบางคนก็เกิดอยู่ที่ประเทศไทยเป็นคนไทยแต่ยังรักษาอัตลักษณ์ที่สำคัญของความเป็นชาวเนปาลอยู่อย่างเข้มแข็งครับนี่คือความเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของประเทศไทยครับวันนี้เรามีผู้แทนจากสุภาพสตรีสาวสวยนะครับสองท่านที่จะมาพูดคุยว่าที่พวกเธอมารวมพลังสตรีสาวสวยของชาวเนปาลที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเขามาเพื่ออะไรกันมาทำอะไรนะฮะคนแรกครับคือคุณสุปราณีจันจำรุนครับสวัสดีครับคุณสุปราณีครับครับและอีกคนหนึ่งครับก็คือคุณเปรมกุมารีปกเคลครับสวัสดีครับครับอันดับแรกครับมาที่คุณสุปราณีจันจำรูนวันนี้มาจัดเต็มไหมครับเนี่ยค่ะจัดเต็มเลยค่ะก็จะมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเราชาวเนปาล นะคะก็จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็จะมาจากสาขาต่างๆครับแล้วคุณสุปราณีเนี่ยมีคณะทีมเนี่ยมาร่วมกันกี่คนใช่ค่ะมีประมาณ10คนค่ะเราไปฝึกกันนานไหมประมาณ1เดือนค่ะ1เดือนใช้เวลาตอนไหนฝึกครับหลังจากเลิกเรียนเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเด็กที่กำลังศึกษาอยู่แล้วบางคนก็เรียนจบแล้วก็มีค่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาอาศัยเวลาว่างจากการเรียนแล้วมาฝึกซ้อมกันแล้วใครเป็นครูครับก็เป็นครูผัดกันเป็นค่ะหมายความว่าครีเอทใช่ค่ะช่วยกันดูช่วยกันดูออกแบบดีไซน์แบบนะฮะเต้นท่าไหนยังไงจะพิชิตใจกรรมการใช่โอ้โหเฉพาะเต้นนี่ก็ลำบากแล้วไปคิดท่าพิสดารขึ้นมาอีกนะฮะนะเนี่ยแล้ววันนี้มีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรครับโอ้โหเต็มร้อยค่ะพวกเรามีความพร้อมเต็มร้อยเนาะทุกคนเต็มร้อยไหมพวกเราเต็มร้อยโอ้โหเนี่ยนะฮะเอาละครับทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงคุณเปรมกุมารีปกเคลหน่อยครับก็เชิญทางนี้หน่อยฮะตอนนี้นี่เป็นอาจารย์สอนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นครูอยู่ที่ไหนหรือเป็นนักศึกษาตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะที่ไหนครับที่แถวแถวเอ็มโพเรียมค่ะโอ้แล้วทีนี้เป็นคณะเดียวกันไหมเนี่ยค่ะอยู่คณะเดียวกันค่ะมีชื่อคณะหรือเปล่าครับคณะของเราเป็นสาขาสิริพจน์อะค่ะสาขาสิริพจน์นะฮะคณะนี้ที่รวมกันนี่ทั้งหมดกี่คนนะเป็นสิบค่ะสิบขึ้นไปสิบกว่าคนนะฮะแล้วมีการตั้งชื่อคณะของเราไหมว่าชื่อคณะอะไรของเราก็จะเป็นชื่อสาขาของเราอะค่ะเป็นชื่อของเราส่งมาในนามสาขาชื่อว่าสาขาอะไรนะสิริพจน์ค่ะสิริพจน์นะฮะเป็นสาขาสิริพจน์ส่งเข้าประกวดนะฮะทราบว่าชุดเนี่ยหลากหลายสีสันเนี่ยนะฮะอันนี้เราลงทุนต้องถึงกับต้องไปขายบ้านขายรถขายราหรือเปล่ายังค่ะยังไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าดูเพชรนินจินดาเนี่ยหลายกะลัดทีเดียวนะเนี่ยแวววามากนะคิดว่าชุดที่เราไปเลือกเนี่ยมันไปซ้ำกับของคนอื่นไหมคิดว่าไม่น่าจะซ้ำนะโอ้ไม่น่าจะซ้ำนะฮะเรามีแมวมองไปดูคณะคนอื่นหรือเปล่ายังค่ะแต่เชื่อมั่นว่าของเรานี่แปลกแน่นอนแปลกแต่จริงแล้วมีความมั่นใจนะการฝึกซ้อมเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราใช้เวลาฝึกซ้อมวันหนึ่งนี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับ3-4 ชั่วโมงขึ้นไปโอ้โห3-4 ชั่วโมงไม่ใช่น้อยทีเดียวนะฮะอันนี้เรียกว่าหมายความว่านอกจากเราได้การเต้นที่ดีแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นอุบายสำคัญในการอะไรนะออกกำลังกายนะฮะบางคนเห็นบอกขนาดว่าโอ้โหนี่น้ำหนักแต่ก่อนนี่พร้อมๆเนี่ยพร้อมมาออกกำลังกายเต้นแล้วเป็นไงบ้างฮะแต่ละคนก็อ้วนขึ้นเยอะบางคนอ้วนขึ้นบางคนผอมลงนะนี่เป็นอุบายในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะฮะพูดให้ฟังหน่อยอัตลักษณ์พิเศษของการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของชาวเนปาลนี่คืออะไรครับอัตลักษณ์พิเศษก็คือจะเป็นการเต้นของเราจะมีลักษณะการเต้นพิเศษแล้วก็การแต่งตัวในลักษณะเนี่ยค่ะอย่างที่น้องๆเขาแต่งอยู่นะคะนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของเนปาลต้นตำรับเลยค่ะเป็นต้นตำรับเลยนะแบบนี้นะใช่ยิ่งได้เพลงที่นะสนุกสนานแล้วก็มันด้วยเนี่ยเรียกว่าเวลามันหมดไวนะใช่ค่ะเวลาจะผ่านไปเร็วมากค่ะช่วงเต้นเนี่ยวันนี้ก็จะแสดงเต็มที่บนเวทีนะฮะเอาขอเสียงของพวกเราหน่อยว่าเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรครับพร้อมมากค่ะพร้อมมากนะเย้เย้นี่หมายความว่าเราชนะแล้วใช่ไหมได้แล้วชนะใจตัวเองนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกับสมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทยนะครับก็คือว่าที่ร้อยเอกนาฏกิจชัยเฉลิมมงคลครับสวัสดีครับคุณนาฏกิจครับครับผมครับอ้าวมาวันนี้มาในโทนอะไรครับวันนี้วันนี้ก็บัตรเชิญมาเป็นสีแดงเราก็เอาแดงกับเขาบ้างติดมาหน่อยนึงติดมาหน่อยนึงเอาติดมาหน่อยนึงนะครับที่เห็นพี่น้องชาวไทยเนปาลนะฮะมารวมพลังกันอย่างนี้ในฐานะที่เราอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและป้องหูวัฒนธรรมรู้สึกอย่างไรครับก็รู้สึกนี่คือครั้งแรกที่เรามาร่วมกิจกรรมกับคนไทยในปารีสที่นี่นะฮะรู้สึกว่าโอ้โหเขามีเยอะขนาดนี้เหรอนะฮะแล้วที่สำคัญคือพูดไทยชัดแจ๋วเป็นคนไทยไปแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกิจกรรมที่เขาร่วมกันทำเป็นเกี่ยวกับสตรีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นสีสันและควรจะมาเป็นต้นแบบในการทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่มันร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะครับต่างชาตินะครับครับผมอยากจะให้คุณนาฏกิจได้ฝากความรู้สึกดีๆความประทับใจดีๆกับพี่น้องชาวไทยเนปาลและก็พี่น้องชาวไทยตลอดถึงทั่วโลกครับที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับครับก็พี่น้องชาวเนปาล นะครับที่ผมเคยไปเยี่ยมที่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็มีความเขาเรียกว่าเป็นมิตรที่ดีนะครับก็รอยยิ้มอะไรส่วนใหญ่เราก็เห็นแล้วว่าหน้าตาเหมือนคนไทยนะอาจารย์คล้ายๆแต่จะออกไปทางอินเดียหน่อยนึงนะฮะก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่าง2ประเทศนะครับผมและเราทางประเทศไทยก็แน่นอนผมนี่สามารถพูดได้เต็มที่ว่าเราก็ยินดีต้อนรับนะครับมิตรจากหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะชาวเนปาลที่มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็จัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นจัดกิจกรรมที่ดีครับผมนะฮะแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะมีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตกับประเทศอื่นๆอีกอย่างเงี้ยนะครับครับและที่ตอนนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานสภาสื่อมวลชนเพื่อสันติภาพโลกเนี่ยกำลังดำเนินโครงการในการที่จะจัดมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเนี่ยคุณนาฏกิจคิดว่ายังไงครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวมาร่วมกันยินดีอย่างยิ่งครับผมก็มีอะไรให้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเต็มที่ครับอาจารย์นะครับครับทราบว่าซูเปอร์สตาร์ของอินเดียคือดร.กากันมาเลกก็จะมาร่วมด้วยใช่ไหมครับกำลังเดินทางเดี๋ยวจะมาถึงแล้วครับผมในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกันครับผมก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจมาร่วมกันใช่ครับใช่ครับก็ขอบคุณชวนมาปุ๊บก็มาปั๊บเลยครับผมด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรดานักแสดงของเราโอเคนะครับนี่เอาครอสภาพให้เห็นหน่อยนะฮะนี่นักแสดงของเราฝ่ามือทั้งฝ่ามือทั้งหลังมือนี่เป็นอะไรครับเนี่ยเห็นหน้าเหรอครับฮะเห็นหน้าเห็นนะเห็นหน้านะต้องสีออกเป็นสีแดงๆเป็นสัญลักษณ์อะไรครับเนี่ยสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของงานโอ้เป็นสัญลักษณ์ของงานวันนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราจะถูกนะหรือจะแพงขอให้แพงไว้ก่อนจะชนะหรือจะแพ้ขอให้แพงไว้ก่อนเอาละครับวันนี้ขอให้ทีมของเรานะครับจากสาขาเลยนะประสบความสำเร็จนะฮะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานที่เรียกว่าชานิดเทมเพิลหรือว่าวัดจีนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานของไทยเนปาลีแอสโซเชียนออฟไทยแลนด์วันนี้ครับมีบุคคลสำคัญมากมายมาร่วมในงานครับเป็นการแสดงกิจกรรมการแข่งขันประกวดการแสดงวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนปาลซึ่งอยู่ในประเทศไทยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเอกหนุ่มรูปรอชื่อเสียงดังจากประเทศอินเดียจากบอลิวูดของอินเดียคือ
ดร.กากันบาลิกครับได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในรายการครับ So today I would like to almost welcome to all of you to participate in the big functions arranged by the Thai Nepali Association of Thailand. Today we have a very great honor to welcome a superstar from Bollywood India who his name is Dr. Kakan Malik. Hello, Dr. Kakan Malik. Hello, sir. Nice to meet you today. Namaste and very happy to meet you too again. Yeah. Yeah. Actually, we would like to ask you about when you come to participate this function. It is the first time for you. Yeah, this is my first time to participate in this program. I am invited by Mr. Kumar Karki, who is a dear friend, and I can see the arrangements, and it's really wonderful to see that. Yeah. And Indian dresses all around, and Nepali dresses, Nepali beautiful ladies and gents, they're all here to participate. I'm really honored to be a part of it. See, in near future, we would like to plan to arrange international cultural performance show. Yes. All right, this. Yeah. We would like to all you to welcome to participate this function like this. I think it is a very good idea to have an international cultural program because in Thailand you can see people from many countries are there. Yeah. And we Indian Nepali like we are brothers and sisters. That's right. We can definitely give a great performances. Yeah. And I'm pretty sure the Thai people would love it. Yeah. And we will make sure that even Thai people will dance on the Indian music. Yeah. So arrange it as soon as possible. Oh, sure. Absolutely. We have to welcome you to participate in the near future. Yes, maybe I will dance in one song too. Sure. Okay. Sure, sure. Like that. Okay. So please leave some message or your some idea to the audience around the world, please. We are celebrating the festival of Tej, which the women of India, Nepal, Hindu people, they keep a fast for the long life of their husband, and the ladies who are not married, so they will get a good husband. This is for Lord Shiva, Parvati also, the goddess, and we are having a very good time, and I think a lot of best wishes to everyone in the world. Please join this Tej festival and have a good time and a good future. Yeah. Thank you very much, and we do hope to see you in the near future in Thailand. Thank you very much. Thailand is like my second home, home, and I really love Thai and Thai people, everyone. Okay, thank you so thank much. Thank you very much. ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานที่ในการจัดงานซึ่งเป็นการจัดงานโดยสมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทยวันนี้เรามีพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเชื้อสายเนปาลมาอยู่ในประเทศไทยมารวมพลังกันอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ครับเป็นจำนวนหลายพันคนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เขามีความเป็นมาวัตถุประสงค์อย่างไรเราได้รับเกียรติจากสองท่านครับท่านแรกก็คือคุณพัชมนจำปาทองซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็นอดีตประธานของสมาคมแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณพัชมนครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณวาสนาราอีนะครับก็เป็นรองประธานของสมาคมไทยเนปาลแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณวาสนาครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นครับขอมาที่คุณพัชมนก่อนครับคุณพัชมนครับเล่าให้ฟังหน่อยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมมันคืออะไรครับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมนะคะได้เหมือนกับเส้นทางสายใหม่นะคะครับครับคือได้มีการอพยพก็คือเหมือนมนุษย์เราทั่วไปนะคะต้องหาความเจริญครับที่ใดที่มีความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขสามารถที่จะดำรงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ก็จะต้องเดินทางเข้ามากันในสมัยนั้นในยุคนั้นครับเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของเราก็เหมือนกันค่ะครับก็คือได้เดินทางมาในเส้นทางนั้นเมื่อเดินทางมามาประมาณสักกี่ปีแล้วครับประมาณกี่ร้อยปีแล้วครับจะเป็นระยะเวลาสัก200กว่าปีได้นะคะกว่า200ปีกว่า200กว่ามาที่ประเทศไทยใช่ค่ะบรรพบุรุษมาจากที่เนปาลเลยหรือเปล่าครับมาจากเนปาลมาจากเนปาลนะฮะนี่คือลูกหลานชาวเนปาลซึ่งเดินทางมาจากนู่นแหละครับที่มีชื่อเสียงเทือกภูเขาหิมาลัยนู่นแหละนะใช่ค่ะยอดเอเวอเรสต์นู่นแหละนะใช่ค่ะมาจากถิ่นฐานย่านนู้นแล้วมาอาศัยพึ่งร่มพระบรมโพธิสมภารใต้ร่มพระบารมีที่ประเทศไทยเราเป็นลูกหลานใช่ค่ะก็เลยมารวมพลังกันก่อตั้งสมาคมขึ้นใช่อย่างนั้นนะใช่ค่ะครับเอาละครับทีนี้เมื่อก่อตั้งสมาคมแล้วก็มารวมกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนตอนนี้มีชาวเนปาลเนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายเนปาลเนี่ยในประเทศไทยนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วคือในประชาชนชาวเนปาลที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแบ่งโดยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่3คือ3ที่อ่ะนะคะ3ประเทศ
ก็คือเนปาลดั้งเดิมที่อยู่ที่ประเทศไทยเลยถือกำเนิดที่ประเทศไทยเลยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาครับสองก็คือคนเนปาลที่มาจากประเทศเนปาลเลยโอ้ครับคนเนปาลที่มาจากประเทศเนปาลแล้วไปครับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือคนเนปาลที่มาจากประเทศพม่าโอ้ครับก็คือเท่ากับว่ามี3ประเทศมารวมอยู่ในที่นี้อยู่ในประเทศไทยนี้ในงานนี้ครับอยู่ในงานวันนี้มารวมกันในงานวันนี้แหละใช่ค่ะจากมารวมตัวกัน3ประเทศหลักๆเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนะฮะก็คือมารวมกันครับแล้วทีนี้ถามความเห็นหน่อยครับคุณพัชมนเห็นพี่น้องชาวไทยเนปาลมารวมพลังกันเยอะๆอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนกับก็มีความสุขนะคะดับแรกคงต้องบอกว่ามีความสุขครับแล้วก็คือเหมือนกับคนทั่วไปอะค่ะแล้ววันนี้คือมันเป็นงานรื่นเริงครับงานที่ทุกคนอ่ะเหมือนได้แต่งตัวสวยงามออกมาที่จะได้พบปะเพื่อนฝูงกันพี่น้องกันได้ร่วมรับประทานอาหารได้คุยสารทุกข์สุขดิบกันมันก็คือความสุขใจที่เราได้ทำสมาคมนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะถือว่างานที่จัดมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับอ๋อปีนี้น่าจะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นปีที่6เป็นปีที่6แล้วนะน่าจะเป็นปีที่6แล้วค่ะน่าจะเป็นปีที่6ที่เป็นลักษณะใหญ่ๆนะคะค่ะเอาขอให้คุณพัชมนฝากความรู้สึกความประทับใจของคนภายเนปาลและคนเนปาลที่มาอยู่ในประเทศไทยต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยและคนที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั่วโลกนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็ดิฉันต้องกล่าวอย่างนี้เลยค่ะว่าความประทับใจเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันขอพูดถึงประเทศไทยแล้วกันนะคะความประทับใจเพราะว่าอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของบุรพกษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ในผืนแผ่นดินไทยที่พระองค์ทุกท่านตลอดจนถึงประเทศไทยที่ให้โอกาสเราได้มีที่ยืน อยู่ในผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นเป็นสุขแผ่นดินนี้แล้วก็ได้ให้เรามีโอกาสที่จะได้มีประกอบพิธีกรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเราในความเป็นชาวเนปาลที่ยังคงมีอยู่ณปัจจุบันอันนี้คืออัตลักษณ์อย่างหนึ่งของเราที่ยังคงลูกหลานยังคงรักษาไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ขอบคุณอยากจะขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะคะที่ให้ความร่วมมือในงานครั้งนี้และอุปถัมภ์งานครั้งนี้ด้วยค่ะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้ในงานวันนี้เรามีคุณวาสนาราอีครับซึ่งเป็นรองประธานในการจัดงานขอถามคุณวาสนาครับวันนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยเราจัดงานชื่อทีมงานเนี่ยชื่องานอะไรครับ Teach Festival ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ Teach Festival ความหมายก็คือเทศกาลงาน Teach เป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของผู้หญิงเชื้อสายเนปาลที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอ๋อแล้วที่เห็นแต่งตัวสวยๆหลากสีโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยฮะค่ะมันเป็นยังไงครับความหมายมันคือสีแดงเพื่อแสดงถึงความร่าเริงใช่ไหมคะความสดใสความสุขมันเป็นที่ว่าเราจะต้องมาเรื่นเริงความสนุกสนานมันเป็นงานที่พวกเราทุกคนมาร่วมกันมาเอนจอยมาร่วมมีความสุขร่วมกันค่ะแล้วทีนี้ในการจากการแสดงในวันนี้เนี่ยนะเป็นการแสดงวัฒนธรรมเฉพาะของผู้หญิงใช่ไหมส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมเฉพาะผู้หญิงที่เรามาแสดงร่วมกันนะคะว่าเราจะรวมตัวกันแล้วก็ซ้อมการร้องรำทำเพลงแต่ละคนจะร้องเพลงนี้คนนี้ร้องเพลงนั้นส่วนใหญ่เพื่อโดยตรงคือวัตถุประสงค์ก็คือให้มีความสุขร่วมกันเห็นนักแสดงมากันตั้งแต่เช้ามีหลายคณะไหมครับวันนี้ค่ะคือจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ได้มีเจาะจงคณะนะคะคือว่าเราก็จับกลุ่มกันก็กลุ่มใครกลุ่มมันเขาก็จะมาร่วมตัวกันไปซ้อมของใครของมันใครอยู่บริเวณไหนเขาก็ซ้อมกลุ่มนั้นใครอยู่บริเวณนี้ก็ซ้อมกลุ่มนี้เพราะว่าท่านก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยเราก็กว้างขวางแล้วก็พวกนี้เขาก็มา
ทำมาหากินจะไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะก็ระหว่างนั้นเขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะซ้อมแล้วก็ฝึกไปซ้อมกันนัดหมายกันใช่ค่ะท่านทีนี้วันนี้คุณวาสนาเนี่ยขึ้นสู่เวทีในการแสดงด้วยหรือเปล่าครับอาจจะไม่ใช่เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะอาจจะไปร่วมสังสรรค์ที่ว่าท่านผู้ใหญ่รวมทั้งท่านด้วยไปร่วมแจมอย่างนั้นได้ค่ะท่านเอาละครับการจัดงานในวันนี้คาดหวังอะไรครับคาดหวังคือจริงๆแล้วเราก็อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเนปาลเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ยังรักษาอนุรักษ์และก็มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยไว้อยู่ในใจและอยู่ในพวกเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เราก็จะทำร่วมกันแต่วันนี้คือวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเนปาลอย่างเดียวนะคะท่านเอาละครับท่านผู้ชมครับได้ฟังความคิดเห็นจากคุณพัสมนและก็คุณวาสนาครับก็อยากจะให้คุณพัสมนและคุณวาสนาได้ทักทายพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้เป็นภาษาเนปาล นะทั้งในและต่างประเทศครับเชิญครับสัพไปสัมปุนนะเนปาลีดาจุบายดีดีบอยนิไลสัพไปมานมัสการอาจูทิชโกปอร์บอมาฮัมโรไทยเนปาลีซองเลกล้วยน้ำไทยมาฮัมเลทิชมอนาวเดชุมสัมปุนนะไลทิชโกสุบกามานาชอจูฮจุลเลจิตาวนุบกโอปรัชนากรนุบกโอสัมปุนนะเนปาลีไลสัมปุนนะไลฮจุลไลผู้กี่ฮัลโหลฮจุลดอนเนบัตชอจูสเปมครับทีนี้มาที่คุณวาสนาบ้างครับทักทายท่านผู้ชมเป็นภาษาเนปาลนะครับยินดีค่ะแต่ดิฉันจะพูดอาจจะ broken Nepali คือว่าเพราะว่าดิฉันเกิดที่นี่นานแล้วเกิดเป็นเจเนอเรชันที่4ไบเบนีดาจูไบเบนีดีดีอดูซัพเปญาเอานูบอกก็ลูไลต่อไปอะไรนมัสการอันต่ออัมรุสวากะชอมอเจวาสนาไรทีเอ็นเอโกตรบัตโตมอเจออดชาอุปดชาอจุลอายุต่อไปอะไรสุบกรรมนำดีเดชูซัพเปญาไรเอ็ดดมรัมรัวบอยละจาวสลออจุล thank you ครับท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกประทับใจวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดงานในวันนี้โดยสมาคมชาวไทยเนปาลซึ่งใช้คำว่าไทยเนปาลีแอสโซเชชั่นออฟไทยแลนด์ครับมีคุณพัสมนจำปาทองซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมและเป็นอดีตประธานสมาคมและคุณวาสนาราอีซึ่งเป็นรองประธานของสมาคมและก็ได้มารวมพลังโดยมีพี่น้องชาวไทยเนปาลนะฮะมาจาก3ประเทศหลักๆมาอาศัยอยู่พื้นแผ่นดินไทยภายใต้ร่มเงาร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์และก็อยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขทุกคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเรามีความรักความสามัคคีเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เป็นอู่อารยธรรมของโลกประเทศหนึ่งครับทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกภาษามาอยู่ประเทศไทยแล้วมีแต่ความรักความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันแต่ละชนชั้นแต่ละชาติพันธุ์ก็ได้มีการรักษาอัตลักษณ์ของตนซึ่งเรียกว่าเป็นไอเดนติตี้นะครับแล้วก็ได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่เพราะเรามีเสรีภาพในการที่จะอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขร่วมกันครับวันนี้สมาคมชาวไทยเนปาล นะครับก็ได้มาจัดงานที่ใช้คำว่า Teach Festival เป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีของชาวเนปาล นะครับเมื่อเขาเสร็จสิ้นเกี่ยวกับเทศกาลเกี่ยวกับงานแล้วเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่จะเห็นที่อยู่บนจอโทรทัศน์นี่แหละครับพี่น้องชาวเนปาลโอ้แต่งชุดจะเป็นชุดประจำชาติแล้วก็ชุดที่เรียกแฟชั่นใช่ไหมฮะมากันเรียกว่าเหลืองอลามแดงก็มีเขียวก็มากนะฮะสวยงามทีเดียวครับนี่แหละครับคือความสุขภายใต้ร่มเงาแห่งพระบรมโพธิสมภารสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและในผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินทองซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งความสุขของทุกคนในประเทศไทยและส่งความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเป็นลำดับต่อไปครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพัสมนและคุณวาสนาเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
नमस्ते एंड सवादी खाप। आज कुमार साहब ने मुझे कहा यहाँ आने के लिए, बड़े अच्छे मित्र हैं कुमार करकी साहब, और काफ़ी जो एसोसिएशन है आपकी नेपाल थाई एसोसिएशन, उसके बारे में बहुत बात करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, काफ़ी सारे कल्चर को हमेशा जीवित रखा जाए, ताकि हम चाहे किसी भी कंट्री में हैं तो हम अपने कंट्री के ट्रेडिशन कल्चर इसको ना भूलें, एक साथ रहें, यूनिटी रहे और सब ग्रो करें, इसका वो ख्याल रखते हैं। इस बात का मुझे बड़ा बहुत खुशी है। आज तीज का पर्व है, तो तीज का पर्व तो ऐसे है कि भाई आज ये साफ क्लियर हो रहा है, सारे जेंट्स को ये बात जान लेनी चाहिए कि उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड्स कितना प्यार करती हैं उनको, कितना उनके लिए व्रत रखती हैं। एक राउंड ऑफ अप्लॉज सबके लिए। इंडिया और नेपाल, मुझे लगता है कि नेपाल और इंडिया का एक भाई बहन का रिश्ता है। हम मानते हैं कि नेपाल हमारी छोटी सिस्टर की तरह है, इंडिया और नेपाल का इतना बड़ा रिश्ता है। अब हिंदू गॉड्स के बारे में कहें तो भी बहुत क्लोजनेस है, अगर भगवान बुद्ध के बारे में बात करें तो भी बहुत क्लोजनेस है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ जो नेपाल में है।
आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इस तीज के पर्व पर हम सब लोग मिलकर उसे अच्छे से मनाएं। और आज डांस का प्रोग्राम भी रखा है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उनको बोलता एक गाना चला दें ताकि मैं भी एक गाने पर डांस करके आपके सामने कर सकूं। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने मुझे पहले बताया नहीं, लेकिन फिर भी जब आप सब लोग कहीं का कुछ डांस हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ हम भी बीच में डांस के बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं कि आज नेपाल के लोग, थाईलैंड के लोग कैसा डांस करते हैं। गाना तो आई थिंक हिंदी गाने में डांस करेंगे कि नेपाली? ओ नेपाली, ओके ठीक है। तो कुमार साहब से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ आप हिंदी गाना भी बीच में बजाइए ताकि हम भी डांस करें। थोड़ा सा बोले चूड़ियां हमारा भी हो जाए ना। वो कहते हैं श्रृंगार का त्योहार है, कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, हाथों में चूड़ियां, गले में नेकलेस, इतनी खूबसूरत साड़ी। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं भी अच्छे से तैयार होकर आया हूँ। चलो ठीक है, प्रेजेंटेबल आप लोगों के साथ रख लो, नहीं तो कहीं खो जाता मैं। एनीवेज ओवरऑल बात यह है कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आप सब लोगों से मिलके। आज ऐसा ही लग रहा है कि मैं थाईलैंड में नहीं अपने देश में हूँ। और आप सब ऐसे ही मिलकर रहिए, एक यूनिटी बनाकर रखिए। तीज का त्यौहार, आगे दिवाली का त्यौहार, जितने भी त्यौहार हैं एक साथ मिलकर मनाइए और खूब डांस करिए, एंजॉय करिए और कोशिश करिए कि मुझे भी बुलाते रहिए ताकि मैं भी डांस और गाना कुछ कर सकूँ। आज हमारे बीच एक नेपाली बहुत अच्छे सिंगर भी आए हैं, मुझे मालूम चला है। आज उनसे भी हम कोई ना कोई एक अच्छा गाना सुनेंगे। आप तो हिंदी का गाना सुना सकते हैं, ठीक है, तो एक बार तालियां उनके लिए भी हो जाए क्योंकि हिंदी गाना भी सुनेंगे हम। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे एक छोटी सी एक चिट दिखा दी थी कि 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करना है। हम एक बार अब ये देखिए खड़े हो गए मेरे पास, क्योंकि मैं कई बार माइक पकड़ता हूँ तो छोड़ता ही नहीं हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, लव यू ऑल।
पानी ना खाए रे तिज को बरत राखिन इस पाली नि था छ मलाई मेरे बर मागिन पानी पानी ना खाए रे तिज को बरत राखिन इस पाली नि था छ मलाई मेरे बर मागिन मौन कै हो भन्ने कुरा सबलाई जनाई देऊ धेरै धेरै ठाउँ बधाए पोर साली ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการเปิดโลกมหาจุฬาที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสหน้าโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆของทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ